เพิ่ม MIDI หรือ MP3 ของเรานะฮะลองฟังดูเลยนะฮะเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วฮะร้องเล่นของผมมันจะช้าหน่อยนะฮะเพราะเพลงมันเยอะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับทำคาราโอเกะแบบ MP3 อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราทำเป็นแล้วนะฮะเราจะไม่ต้องพึ่งการดาวน์โหลดใดๆทั้งสิ้นสำหรับจะทำเพลงใหม่นะฮะที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องไปง้อใครนะฮะหวังว่าการทำสาธิตครั้งนี้จะเป็นความรู้ให้แก่หลายๆคนนะฮะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามผมได้ที่ Facebook Fanpage วัด IT ศรีสะเกษเลยได้นะฮะรับตอบคำถามคำปรึกษาเรื่องคาราโอเกะทุกรูปแบบฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ